ื่องราวของรักโรแมนติกเคล้าเสียงเพลงแล้วก็บูนิดนิดวิมานลอยโอ้โหหลายเรื่องวิมานลอยยังสู้เราไม่ได้จริงเหรอเพราะเรายิ่งใหญ่กว่านะฮะเรามีลำซิ่งแข่งรถแข่งรักแล้วก็มีความรักเกิดขึ้นในสำเนียงภาษาเดี๋ยวก่อนลำซิ่งเสียงเหนือลำซิ่งหรือว่าอะไรลำคือลำซิ่งหมอลำเหรอหมอลำแล้วยังเขาจะไปซิ่งอีกด้วยแล้วก็ทั้งหมอลำก็ซิ่งด้วยมันพันกันหลายอย่างเลยจริงๆเอ้ามาลำซิ่งแข่งรถแข่งรักฮักนางเด้อเชิญเป็นครูสอนเต้นสอนร้องสอนลำวันนี้มีคอนเสิร์ตก่อนที่จะออกหน้าเวทีเนี่ยมันต้องมีความพร้อมเฮ้ยเด็กทุกวันนี้มีความสามารถมันก็ไม่มาสมัครต้องมาฝึกต้องมาฝนเพื่อให้มันได้เป็นศิลปินฮ้าอ้าวการปั้นคนนี่มันลำบากน้อยกลอยเนาะกลอยเนี่ยมันก็เคยอยู่วงนี้มาก่อนตอนหลังเนี่ยมันมีความสามารถก็เลยไปคุมวงโน้นเราจะทำวงให้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเสียงอีสานอีกนี่เป็นคู่แข่งของเสียงอีสานเป็นนักร้องแล้วก็อาจจะเป็นหัวหน้าวงภายในภาคหน้าเสียงอีสานชื่อนกน้อยอุไรพรแต่นี่นกเล็กอุไรวันชื่อวงเสียงยะโสอะนกเล็กนกเล็กเอ้ยนกเล็กมาตั้งใจจริงสิ่งที่จะตามมาก็คือความสำเร็จเหมือนเด็กคนนี้นกเล็กอุไรวันซึ่งคงจะดังยากแล้วยืนก็ยังบังยืนก็ยังบังตัวเองละนกเล็กเอ้ยเอาไมค์ลงลูกมันจะได้ไม่บังลูกเออเดี๋ยวก่อนเธอปิงนิดนึงมันคันไหมโดนตัวมึงคันไหมลูกยิ้มแย้มแจ่มใสมานะลูกเพราะว่าการที่จะพบกับแฟนๆเพลงเนี่ยเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็หน้าตาเราต้องสู้แขกหน้าตาเราต้องสู้คนดูอายไม่ได้เข้าใจเปล่าอ่ะไหนลองซ้อมสิลูกซ้อมสิตาต้องสู้ไม่ใช่คือว่าหน้าตาต้องยิ้มแย้มแล้วก็สู้คนดูยิ้มยิ้มลูกยิ้มสวัสดีค่ะน้องๆและทั้งหลายลองพูดสิสวัสดีค่ะน้องๆทั้งหลายตั้งใจเอาไว้วันข้างหน้าจะเป็นวันของเองนกเล็กเอ้ยอันนี้แนวร้องนี่ตัวเราเล็กๆเนี่ยมันต้องร้องเพลงแนวซึ้งๆหวานๆค่ะจินตลานี่ชอบไหมลูกหนูติดตามผลงานพี่เขามากเลยค่ะงั้นต้องโชว์เพลงนี้อ่ะจินตลาลูกขอบคุณขอบคุณตะคุณไทยขอบคุณขอบคุณตะคุณไทยขอบคุณขอบคุณตะคุณไทยจินตลาภูลาภลูกไงไม่ใช่จินตลาสุขภัทรลูกเพราะว่าตัวนกเล็กเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กนะลูกนะลองต้องร้องจินตลาไม่ใช่จินตลาสุขภัทรนะเพลงช้าก่อนลูกนะค่ะเออเพลงช้าสาวลินสาวลินวันนี้ต้องกินน้ำตาพ่อหนุ่มคนไหนกับมาเช็คน้ำตาพี่ยังหอพี่ตามตอนขึ้นลูกเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะว่าร้องไปเดี๋ยวลูกจะไม่มีชีวิตลูกไปตั้งใจซ้อมอยู่ด้านในนะลูกนะเออไปเออเด็กมันมีความขยันนะอย่างนี้มันต้องส่งเสริมเด็กละเดี๋ยวก็จะโชว์ละโชว์คอนเสิร์ตละอ
ทำไมไม่ไปดูหน้าเวทีเลยหนูมาป้นเพี้ยนข้างหลังทำไมลูกไม่อยากดูเบื้องหลังอ่ะนะเบื้องหลังก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวแดนซงแดนเซอร์เขาก็จะแต่งตรงแต่งตัวไปดูข้างหน้าไปลูกไปเหรอคณะอะไรนะเสียงยโสลูกเสียงยโสข้างหน้าไปลูกหาคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยแสนกว่าลูกโอ้โหแสนกว่านี่ต่อคืนเหรอครับปีนึงลูกเอ้ยไปดูข้างหน้าไปลูกไปดูอะไรลูกเล่นเหรอน่ะกำลังจะเล่นลูกนางเอกกำลังจะออกแล้วลูกไปดูข้างหน้าไปเดี๋ยวถีบไปหน่อยลูกเอ้ยไปยินลำไยช่วยชาติอย่าไปกวนแดนเซอร์กวนหางเครื่องเขาหน่อยเดี๋ยวเขาลงมาแต่งตัวแล้วเขาเต้นเสร็จเขาลงมาแต่งตัวอย่าไปกวนเขาเลยครับครับไปเดี๋ยวหน้าได้เจอกันหน้าเวทีคนเยอะแม่ค้าเยอะแย่งกันขายวุ่นวายหมดดวงไม่ดีวันนี้เดี๋ยวต้องลูกสาวมาโชว์ลูกสาวสวยก็คิดดูสิเด็กบ้านอื่นนะไปเรียนหนังสือนะ7:30ถึงโรงเรียนก็ประมาณ8:00หน่อยๆลูกสาวอีกท่านนะตื่น8:00กลับ2:00วันนี้คืนนี้ทั้งครูทั้งพันลงมาส่งมันเต็มเลยอะไรนะแม่คนจะนอนนะเนี่ยอิงแม่ว่าอิงไปหาหมอก่อนดีไหมลูกอิงไม่ได้เป็นอะไรนี่ค่ะโหปอดบวมขนาดนี้ลูกแม่ภูมิใจตัวอิงเลยอิงมันของธรรมดานี่มีลูกสวยอะแม่แต่งนะตอนที่แม่ถือสาวนะแม่น่ะหาผู้ชายไม่ได้เลยอิงก็หาได้เยอะเยอะวิตายคุณแม่ไม่มีวิธีนี่ค่ะมันต้องมีวิธีในการจับผู้ชายไม่ใช่ไปจับกันง่ายๆนะคะวิธีอะไรและอีกผู้ชายมาเยอะๆเราต้องมีวิธีจับอุ้ยลืมไปแม่เคยจับแมงดาไหมล่ะพวกไฟลอกไฟฟ้าเหรอนั่นแหละค่ะเหมือนกันการจับผู้ชายเหมือนกันทำไมลูกผู้ชายเดินมาแล้วก็จับผู้ชายแล้วก็ปุ๊บเป็นไงครับนี่คือไฟลอกผู้ชายนี่คือเครื่องดักจับผู้ชายค่ะคุณแม่เกิดแล้วผู้ชายนั้นมันดื้อไฟอะลูกใต้ดื้อไฟมันจะไม่ยากอะไรกันมันมีอีกทางหนึ่งค่ะเก่งจริงๆเลยวันๆไม่หลับไม่นอนนะครับประดิษฐ์ตะขอภูมิใจเลยอิงและรับรองเลยนะใครชอบบอกว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมไม่หน้าบ้านลูกจะต้องท้องก่อนแต่งหนูจะทำแบบนั้นเลยค่ะคุณแม่ถ่ายไว้นัดคุณชาคิดเขาไว้ตายแล้วทำไมไม่มาเนี่ยชาคิดคันนี่จุนอ้าวสมถุยอะไรนะอิงไงอิงหรือเอ๋งนี่รู้ไหมคิดถึงอยากซ้อนมอไซค์แล้วให้จุนเบรกจึ๊กจึ๊กจึ๊กนี่วันนี้พี่ซื้อมันเครื่องมาฝากตายแล้ววันนี้จะกินกี่ลิตรป้าคนนะแล้ววันนี้ไม่ไปเรียนเหรอโอ้วันนี้ไม่ไปก็ไม่ได้เรียนมาตั้งนานแล้วอ่ะจุนก็รู้นี่ฮะเที่ยวไหนกันน่ะจุนนี่จุนไปแล้ว
ปไหนดีครับสมถุยเฮ้ยอิงไปไหนดีไปซิ่งอ่ะไปซิ่งไงเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูหมอลำซิ่งจูนฮะอะไรครับจูนแม่ไปด้วยแม่เหงาจูนไม่พี่คุณแม่คะเอ๊ยอย่าดื้อสิครับคุณแม่ผมไม่เอาอ่ะคุณแม่โอ๊ยเดี๋ยวถอดล้อเลยนี่นี่อิงไม่เลี้ยงนะคะอย่าดื้อสิครับคุณแม่ไปอยู่นี่ละจูนแม่บอกชวนฉุนเข้าห้องก่อนดีกว่าไหมลูกไม่อะอาบน้ำอาบท่าก่อนดีกว่าไหมนี่เขายังไม่ร้อนอยู่นี่เปรี้ยวเลยนะอุ้ยตายการแต่งตัวมันต้องพัฒนาไม่กินตัวไอ้จุนมันต้องไปให้ได้ทำไมอะแม่ขอไปด้วยนะคุณแม่ไม่เอานะครับเฝ้าร้านนะคะคุณแม่แม่เหงาอะถ้าไม่ติดให้ถีบถีบก่อนได้ไหมนั่นหมายถึงให้ช่วยทีพอเดี๋ยวแม่ไปด้วยนี่แม่จะไปได้ไงดูแต่งตัวนี่นี่แม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ลูกแม่ไปเชื่อกิ้งก่าเรียบร้อยเฮ้ยฮึโอ้เนี่ยคุณแม่ชุดพร้อมลบลูกนี่วันแม่ไม่ได้ขายของเลยไหมเนี่ยนี่จุนไปยังเนี่ยจุนบอกตรงว่ายังนี่คุณเอาแล้วมันกว่าคนร้องอีกแม่ชอบเนี่ยเพลงประกอบภาพยนตร์คงจะโดนเขาทิ้งไปเป็นไงเจ้าจะเจอหน้าเศร้ากลับคืนมาวันจะไปไม่ลาดีนะไปกับเมืองอาโอยทำเป็นเศร้าแต่รักเอาใจน้ำตามีไหลใครก็รู้ดีจบแล้วเองลงมาเอาไม่อย่างนั้นผมกิ้งเดียวเรียกพวกมาคุณเจอแล้วกลัวจังเลยกลัวจังเลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยพวกเราเว้ยเอาเลยมาคุณผู้ชมครับท่าทางหมอลำซิ่งของเราจะแย่ซะแล้วก็คุณเท่งเรียกแก๊งมอไซค์มาขนาดนี้โอ้โหแต่ละคนดูน้องคนนี้สิครับแหมน่ารักได้ใจจริงว่าแล้วก็โชว์แสนยานุภาพสักหนึ่งรอบครับนี้ท่าทางหมอลำซิ่งของเราคงจะเละเป็นแน่โอ้ยไม่อยากนึกภาพครับแล้วหมอลำซิ่งคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วครับเรียบร้อยลูกพี่โอ้โหแกอาศัยลูกชุลมุนครับทำตัวได้เนียนจริงๆลูกพี่เรียกมาใหม่พี่เมื่อกี้โว้ยเมื่อกี้ฉันมีเรื่องกับพวกหมอลำเว้ยเอ้ยไปไหนแล้ววะเอาให้ตายพี่หายไปแล้วแพ็คเดียวเองเฮ้ยอิงฮะมันหายไปไหนแล้ววะเผลอแป๊บเดียวไม่รู้หายไปไหนสงสัยมันกลัวหางจุกตัวไปแล้วพี่
ใจไม่ถึงครับหมอลำหนีไปซะแล้วโถเอ้ยโอ้ยไม่ยากเลยจนไปแล้วมาไปแล้วคนไม่ใช่จิ้งเหลนแต่ฟังมอไซค์เขามีวิธีเรียกครับเดี๋ยวดูว่าหมอลำซิ่งจะแอบอยู่ที่ไหนมีวิธีหาไม่เจอเด้มีวิธีมันไปไหนของมันวะมาทำไมไอ้อายบ้านนะได้ยินเสียงหมอลำไม่ได้ครับวิญญาณนักแสดงเข้าสิงครับโอ้โหบินกระจายอย่างนี้เรียบร้อยแน่เร็วๆเร็วที่ไหนวะมันนี่แหละลุยเลยและอวสานหมอลำก็เกิดขึ้นครับโอ้โหเละแน่ครับงานนี้ยังไงก็ถนอมไม่นิดนะครับเดี๋ยวศพไม่สวยโอ้ยเบาครับโอ้ยเละตุ้มเป๊ะครับงานนี้แค่นี้มันคงเข็ดแล้วเป็นไงเล่นซะเละเลยกระทืบซะจมบาทาไปแล้วพวกเราแม่คุณโหน่งก็อาศัยลูกชุลมุนเหมือนกันครับเห็นน้องๆ นักเรียนขึ้นมาร่วมแสดงหน้าตาน่ารักไม่ได้ครับประกบติดเชียวโอ้แจมๆเลยนะโอ้ยไม่ต้องห่วงไอ้เพื่อนใจแคบแต่ก็มีน้ำใจครับจัดให้คุณหมาเหมือนกันเรามีเพื่อนก็ต้องมีเอออ่ะจัดให้โอ้ยสมกันกับผีเน่ากับโลงผูกครับงานนี้น่ารักจริงๆน้ำร้อนสาดหน้ามาเลยครับมาๆเฮ้ยไอ้อิงกลับบ้านลูกอิงอิงฮะอิงอะไรใครอิงไอ้เนี่ยไม่ได้คุยกับเมียสองวันแล้วไม่เข็ดอีกไอ้นี่ก็จะเสนอหน้าเลยเดี๋ยวก็เข้าวัดพระแก้วอีกพักนี้เข้าบ่อยนะพักเนี่ยเข้าไปทำบุญแหมเข้าที่ไหนๆจะไม่ทำอีกแล้วจ้าไอ้นี่ไอ้แก่สาบานไปไปพี่พาไปส่งไปไปไปส่งไหนนู่นพาไปส่งไปสามคนเลยโอ้โหแก๊งสามชาติของเราแต่ละคนครับเนียนจริงๆดูแลแฟนๆได้อย่างอบอุ่นน่าประทับใจคาดไม่ถึงจริงๆครับแต่ละคนโอ้โหดูลีลาครับอ้าวเน่ตายแล้วมาแต่ผู้ชายค่ะผู้หญิงไม่เอาค่ะโอ้โหนี่ไม่ถอยเลยเว้ยแม่แต่ละคนนี่เนียนๆทั้งนั้นครับยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันคุณส้มมันพาไปไหนเนี่ยอะไรนะมันพาไปตรงไหนไปข้างหลังจะไปกลัวอะไรเล่ายังเหลืออีกตัวนึงคนนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะคนนี้เขามีเด็กแล้วคนเขามีแฟนแล้วแฟนคนไหนอ่ะ